วันนี้เนี่ยยังคงต้องอยู่กับเรื่องของการจากไปก่อนวัยอันควรจากไปแบบกระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวไม่คาดฝันว่าคนดังระดับนี้จะเสียชีวิตได้ง่ายๆแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะฮะเกิดขึ้นคือเกิดจริงๆเนี่ยคือพี่เอชนสวัสดิ์เกิดจริงๆคือจังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าก็เมื่อวานเนี้ยนำร่างกลับมาถึงที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับนำร่างคือเดินทางตรงมาเลยนะฮะจากจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือมาจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วเวลานะพอเข้าประตูเขาเรียกบ้านขาวบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาล้อรถคันที่บรรจุโรงพี่เอ๋เข้าประตูเนี่ย14:01 นและเป้งแบบนี้เลยฮะถึงหน้าบ้านขาวโดยมีสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่ใหญ่โตมโหฬารมากของพี่เอ๋รวมถึงชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการเป็นร้อยตากแดดรอพี่เอ๋นะรอรับร่างของพี่เอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมก็มีหลายคนเนี่ยร้องไห้ต่อการจากไปของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมครับนี่ถือว่าเป็นคนดังฝั่งสมุทรปราการเมืองพระสมุทรเจดีย์คนนี้ดังจริงๆดังขนาดไหนดังตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณวัฒนาอัศวเหมแล้วก็การเมืองเนี่ยคือแทบจะทุกแขนงการเมืองระดับเล็กระดับกลางระดับชาติอัศวเหมแทบจะดูแลครอบคลุมหมดเลยฮะเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ปิดประตูเพราะว่าไม่ได้ให้บุคคลภายนอกยังไม่ได้ให้มีการจากบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในบ้านก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยได้มีการดำเนินการเป็นการส่วนตัวกันไปก่อนนะครับหลายคนร้องไห้เลยคือร้องไห้เพราะว่าเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าชีวิตของคนดังอายุเท่าไหร่55นะยังน้อยมากก็เรียกว่าหนุ่มมากแล้วคือไม่มีอาการป่วยอะไรให้ใครเห็นเลยแล้วร่างกายของพี่เอ๋เนี่ยกำยำแข็งแรงมากๆนะครับแต่ว่าเป็นการจากไปที่ฉุกระหุกเหลือเกินจริงมีคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณน้องมารอเช็ดน้ำตาเป็นญาติเหรอไม่ใช่ญาติหรอกแต่มันเหมือนสนิทกับญาติรักและผูกพันกันมานานมากจริงๆนะครับแต่พอหลังจากที่นำรถก็นำร่างเข้าไปข้างในก็ไปที่ห้องโถงกลางถือว่าเป็นห้องโถงใหญ่ครับมีการนำโลงของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมวางตรงกลางบ้านก็คือภายในบ้านขาวครับตรงจุดที่ผมรายงานไปเนี่ยคือจะใช้เป็นสถานเป็นจุดประกอบพิธีรดน้ำศพเมื่อวานลดไหมไม่วานไม่ได้ลดจะลดวันนี้1 เมษายนวันนี้เป็นวันแรกนะครับ16:00 นจากนั้นก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ7 วัน 7 คืนจะเว้นวันเดียวก็คือวันที่2 เมษายนแต่มีบรรยากาศที่ใครเห็นก็สะท้านไปทั้งตัวหมดเลยก็คือน้องเพลงคือเราเรียกคำว่าน้องเพลงเลยเรียกมันติดปากตั้งแต่เด็กตอนนี้โตแล้ว28แล้วขออนุญาตเรียกน้องเพลงนะฮะน้องเพลงชนธิดาก็คือนำพวงมาลัยแล้วเคาะแล้วเหมือนแกพูดอะไรกับร่างของคุณพ่อนะฮะนำพวงมาลัยไปวางที่โรงศพนะครับแล้วก็รูปแล้วก็มีการพูดเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อข้างๆคุณแม่ใช่ไหมใช่แม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายก็มาอยู่ใกล้ๆลูกสาวแล้วก็มาอยู่ใกล้โรงศพของอดีตสามีเช่นเดียวกันครับขณะที่คนอื่นๆอย่างคุณเป๊กอันนี้คือเป๊กเสรณีนะเป๊กเสรณีชาญวีรกูลซึ่งเป็นแฟนของน้องเพลงก็มาร่วมงานด้วยนะครับโดยมีคุณพ่ออนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าภูมิใจไทยมาตรงจุดนี้ด้วยเห็นที่จับมือไหมฮะคุณเป๊กจับมือเนี่ยคือคุณแม่จันแรมโทนวนิกนะฮะซึ่งเป็นคุณแม่ของพี่เอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมมาจับมือจับไม้กันเพื่อเป็นการให้กำลังใจครอบครัวอัศวเหมที่จะต้องมารับกับสิ่งที่ฉุกระหุกที่เกิดขึ้นครั้งนี้แต่ในโลกโซเชียลมีเดียก็ไปตรวจสอบไปดูกันนะครับว่าใน IG ของน้องเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างไอจีของน้องเพลงเหมือนเป็นการอัปเดตงานวันเกิดของคุณพ่อเมื่อไหร่อ่ะปีที่แล้ว19 พฤศจิกายนปี2565ตอนนั้นเรียกว่าวันเกิดครบรอบ54 ปีของพี่เอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับแต่ว่าน้องเพลงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่จะมีโอกาสทำให้พ่อก็คือทำให้กับคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับแล้วถ้าหากจะมีโอกาสอยากจะทำแบบเนี้ยอยากจะร้องอยากจะเต้นอยากจะชวนคุณพ่อมาเต้นรำเต้นแบบไม่มีวันหยุดคุณพ่อจะได้ไม่จากไปนะครับน้องเอ๋น้องเพลงก็มีการโพสต์เรื่องราวตรงนี้แล้วก็มีเพลงที่เกิดขึ้นด้วยครับI will be free.
คือเมื่อเหตุการณ์เนี้ยภาพเนี้ยก็คือภาพเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนน้องเพลงเพิ่งเบบแรกเกิดเด็กๆ เลยนะน้องเพลงคือหัวใจของพี่เอกับพี่ตู่และชื่อน้องเพลงคือชนทิดา มาจากชนสวัสดิ์กับนันทิดาเกิดมาเป็นแล้วน้องเพลงคือลูกคนเดียวลูกสาวลูกสาวเพียงคนเดียวของพี่เอชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับแต่เข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยน้องเพลงจะเป็นผู้สืบทอดทุกอย่างทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งในเรื่องของการเมืองเป็นผู้ถือการเมืองนี่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ5นะฮะของพรรคภูมิใจไทยนะฮะเขาเข้าใจว่าน้องเพลงก็กำลังจะเบนเข็มเข้าสู่ถนนการเมืองแล้วเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนตกใจจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยมาก่อนไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจะยังพอเข้าใจได้ว่าอ๋อพี่เอไม่สบายแต่ว่าอันนี้เพียงแค่เป็นการไปแข่งรถแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเป็นลมวูบไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเลยครอบครัวทำใจไม่ได้อย่างแน่นอนคนใกล้ชิดหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าตกใจมากๆกับการจากไปของพี่เอค่ะ